สวัสดีครับผมวันนี้เรียกได้ว่าพลิกหลายตลบเลยใช่ช่วงยกที่2เหมือนโดนสอบใช่ครับโดนสอบแล้วก็ไอ้นี่หัวปู่นี่ได้มาจากสองเลยไหมใช่ครับผมแล้วตอนนั้นเมาไหมถามเลยเมาครับเมาเลยยืนอยู่เลยครับโดนแล้วประคองตัวไงตอนเขาไล่ยาผมใช่ครับตอนนั้นเขาแบบเดินเข้าหาเราตอนนั้นเราแบบคิดอะไรอยู่ก็รอบวกครับก็ตกใจอยู่ครับตกใจอยู่ครับแต่ว่าเขาบอกได้เหมือนกันเนาะครับแล้วลูกเกมยกที่3เดินอัดอย่างเดียวเลยหมดยก3มั่นใจไหมก็มั่นใจอยู่ครับผมแล้วพี่เลี้ยงกำชับอะไรบ้างยก4ยก4บอกให้เดินไปโดนเดินอย่างเดียวเลยครับแล้วก็จังหวะนั้นที่เราเดินไปโดนนะโดนอะไรนะโดนศอกครับโดนศอกได้โดนศอกครับดูจากภาพช้าแล้วอ่ะทุกคนมองว่าโหเราน่าจะไม่มีขึ้นมาเลยตอนนั้นมันเป็นอะไรทำไมถึงมีขึ้นมาได้เหมือนเราจะหลับไปด้วยนะหลับไหมถามหน่อยเกือบครับมึนหมดเลยครับอ๋อมึนมันตามันจะปิดเลยใช่ไหมใช่แล้วในใจคิดอะไรไม่แตกในใจคิดอะไรอยู่ตอนนั้นในใจประคองเกมไปก่อนครับผมเพราะว่ายังไงก็โดนนับอยู่แล้วครับคิดว่าจะกลับมาได้ไหมถามหน่อยตอนที่โดนนับแล้วชื่อยังกลับมาได้อยู่ครับแล้วจังหวะนับคืนของเราทำอะไรเขาหมัดฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายรอฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายได้ผลเลยครับได้ผลเลยครับดีใจมากเลยครับดีใจมากเลยตอนนั้นโล่งใจเลยไหมยังไม่โล่งครับเพราะว่าก็โดนนับเหมือนกันครับผมแล้วมายกที่5พี่เลี้ยงวางแผนให้ไงบ้างวางแผนให้เดินออกอาวุธไปเรื่อยๆครับผมครบยกเรามั่นใจไหมครับมั่นใจครับแล้วโดยรวมวันนี้เกมกระชงของเราพอใจไหมครับไม่ดีครับทำไมถึงไม่ดีเลยยังทำไม่ดีพอเลยครับผมจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอ่ะนั่นแหละครับจุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขต้องซ้อมให้มากต้องแข็งแรงกว่าเดิมครับแล้วผลงานเป็นไงบ้างครับหลังๆเราชนะมา3ไฟครับ3ไฟติดแล้วครับปีนี้เปิดปีใหม่ทางเป้าอะไรก็ทำให้ดีเรื่อยๆครับผมฉีดมาเท่าไหร่ครับวันนี้30,000ครับ30,000ครับสุดท้ายเลยครับฝ่ายที่ไปตัวที่ตามเลยขอบคุณผู้ชมนะครับที่สายนาทีครับผมไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ